วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูไก่จริงๆแล้วเลี้ยงไก่เนี่ยมันอยู่ที่เราชอบเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมด7ตัวนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องหน้าชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูไก่พอดีว่าฝนมันตกครับแล้วที่นี้แม่ไก่เนี่ยเขาออกไข่ในปิ๊บเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมปิ๊บหรือเปล่าครับจะต้องไปดูก่อนครับผมทำอะไรครับทุกคนครับจริงๆแล้วเลี้ยงไก่เนี่ยมันอยู่ที่เราชอบเนาะก็ไม่ได้รุนผมนะครับคือไก่ก็ยังอยู่ในนี้อยู่ดีอยู่ครับยังไม่พาออกเดี๋ยวผมไม่ดูครับไม่เปิดอะเนี่ยครับบังเปิดไว้เมื่อวานเนี่ยเห็นลูกหลายตัววันนี้ไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวเขาดูนะเดี๋ยวย้ายดีกว่าย้ายมานี่ดีกว่าตอนนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะย้ายครับเพราะว่าฝนมันตกอยู่แล้วมันจะชื้นเดี๋ยวให้เขาอยู่กับแม่เพราะว่าไม่โดนฝนที่จริงว่าถ้าเกิดโดนฝนนี่จะย้ายแต่ว่ามันไม่โดนเราก็เลยเอาไว้ในนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะย้ายแล้วไปอยู่ตอนนี้เขาจะได้ลูกกี่ตัวเนาะแต่ตอนนี้เราไปพอกันก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาย้ายใหม่พรุ่งนี้ครับโอเคครับทุกคนวันนี้แดดออกแล้วครับเมื่อวานฝนมันตกเดี๋ยวผมจะไปเอาไก่นะครับย้ายไปไว้ในคอกนะเรามาดูว่าได้กี่ตัวกันครับเดี๋ยวทุกคนตามมาครับเมื่อกี้ตอนที่ผมมาเนี่ยครับเจอเยวะด้วยครับหรือถ้าเกิดเยวะครับภาษากลางเรียกเหี้ยภาษาบ้านผมเรียกตัวเงินตัวทองครับแล้วแต่ใครจะเรียกครับทำอะไรครับเริ่มปล่อยไม่ไกลเอาเริ่มรับลูกไก่กันนะครับ1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมด7ตัวนะครับที่เราได้รอบนี้เนาะเนี่ยฮะเดี๋ยวเขาจะตกใจคนครับเพราะว่าธรรมชาติเขาเป็นไก่ป่าครับเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นเองครับนี่ออกด้วยนะมังคันนี่ให้ดูครับนี่โอ้โหนี่ออกด้วยมังคันครับนี่เอ้าโอ้โหนี่โหดมากครับแม่มันดีเลยครับนี่ออกแล้วมังคันครับออกพร้อมกันเลยครับ2แม่นะครับพอดีเลย wow. เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแม่นี้ได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะแม่นี้โหดมากครับจับไม่ได้ไหนไหมลูกมันตัวเล็กๆมันก็มันอยู่นะนี่นะได้ผัวคนนี้นิดนึงนะโอเคครับเราได้ชุดนี้ได้มาพร้อมกันเราก็ขังแม่กับลูกไว้ก็คือจะเก็บไว้2ชุดพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเมื่อแม่อีกแม่นึงพาลูกลงเนี่ยจะได้กี่ตัวนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตเอาไข่ออกมาก่อนครับเดี๋ยวผมจะใส่อาหารไว้นะครับบางคนอาจจะถามว่าเลี้ยงไก่แล้วมันได้อะไรมันเป็นความชอบครับมันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะทีนี้อย่างผมเนี่ยผมเลี้ยงไก่เนี่ยผมนั่งดูไก่ทั้งวันผมอยู่ได้ครับปังมีความสุขในการดูไก่เพราะฉะนั้นคนที่เขาชอบอะไรเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะนั่งดูทั้งวันได้ครับบางคนชอบผู้หญิงก็นั่งดูผู้หญิงได้ทั้งวันครับไอ้ผมพูดเล่นโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องหน้าชิวชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเองครับเดี๋ยวเขาจะเดินออกมากินอาหารตามที่เราให้ไว้เมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมต้องทิ้งอาหารไว้ข้างๆบ้างเผื่อว่าเขายังไม่รู้จักเนี่ยครับสวยเลยทีเดียว